เบลเคยเป็นทอมใช่ประเด็นเลยเริ่มมาประมาณปี3ใช่ป่ะที่โดนต่อยตอนนั้นเป็นทอมอยู่ป่ะเราไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่แม่งก็เดินมาหาเราเลยเฮ้ยต่อยเลยเออต่อยเลยมึงก็เป็นตุ๊บตุ๊บเลยตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างนี้เลยแล้วมีใครถามคำถามนี้แฟนคลับถามมานอกใจหรือเปล่าคะนอกใจหรือเปล่าคืออ๋อแล้วเรื่องเซ็กส์อะแต่ละเพศเรื่องเซ็กส์อะแบบต่างต่างค่ะแล้วเราเลือกเลยไหมว่าทอมนี่น่าจะเวิร์กสุดแหละลองมาแล้วว่าทอมเวิร์กสุดลองมาแล้วว่าทอมเวิร์กสุดรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบตัดสินคนจากเพศสภาพหรือลักษณะภายนอกคนที่ไม่สามารถเปิดใจยอมรับความเท่าเทียมกันของมนุษย์และมุมมองเรื่องเพศแบบใหม่ๆกดข้ามไปได้เลยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมสวัสดีค่ะกลับมากับทองวินเบสตี้นะคะ EP นี้แขกรับเชิญของเราสวยแซ่บและแรงคุณเบลบุษยาค่ะสวัสดีค่ะโอ้ให้เขารู้มึงกันอย่างดีแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะประวัติส่วนตัวคร่าวๆสวัสดีค่ะเบลบุษยานะคะก็ทุกคนก็รู้จักเบลเป็นอินฟูอยู่แล้วเนาะในไอจีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ทำช่อง YouTube ด้วยเพิ่งทำแล้วก็มีอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าใครเคยได้ยินข่าวเบลก็นั่นแหละ นั่นแหละเนาะก็ตามนั้นเนาะนะโอเคเราเอาเรื่องอื่นก่อนเรื่องหลักๆเราค่อยมาว่ากันโอเคเบลเคยเป็นทอมใช่ประเด็นเลยเริ่มมาเพศแรกที่เลือกคือเพศนั้นหรอไม่คือเบลอะเป็นคนแบบเกิดมาเป็นผู้หญิงแบ๊วๆชอบคิตตี้สีชมพูแต่คือเหมือนแบบว่าน้องมีแต่น้องผู้ชายพี่น้องจริงมีกี่คนน้องชายคนเดียวแต่ว่าญาติอะมันจะมีเป็นแบบผู้ชายหมดเลยแล้วเราก็จะเล่นแต่กับผู้ชายนึกออกปะแต่คือตัวเราอะชอบคิตตี้ชอบบาร์บี้แต่ว่าไม่มีเพื่อนเล่นด้วยทุกคนก็จะเล่น Power Ranger เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราไปเล่น Power Ranger ก็ได้เล่นได้สักพักนึงก็เหมือนแบบอยู่ผู้ชายอ่ะเราก็ซึมซับกับความเป็นแมนแต่ว่าเป็นผู้หญิงไหมคือเป็นผู้หญิงแล้วเราไปอยู่หญิงล้วนราชินีบอลอ๋อเล่นราชินีบอลใช่ตอนแรกคือไปคือเป็นสาวเลยนะเป็นแบบว่าคือเป็นเด็กป๊อปเข้าไปเลยเพราะว่าทุกคนก็แบบทอมเข้ามาลุมจีบแล้วชอบสักคนไหมเพราะว่ายังไม่ทันได้ชอบเลยผู้หญิงในโรงเรียนแบนเราหมดเลยเอ้าเพราะว่าทอมนี่เขาชอบมาชอบเราเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นเด็กใหม่เข้าไปใช่เป็นเด็กใหม่เหมือนเราเข้าไปม.1 อย่างเงี้ยเราก็เลยเอ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยเราไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องแบบเปลี่ยนตอนนั้นเราก็เลยเหมือนแบบว่าตัดโดนตัดผมสั้นด้วยแล้วเราก็แบบเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเล่นแบบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสาวๆเขาเลยเหมือนมากรี๊ดมาชอบเราก็เออเป็นแอปทอมก็ได้ก็เลยเป็นทอมก็เลยแอปทอมเออแต่เหมือนนิสัยความแมนอยู่แล้วแต่เหมือนเราก็เออทำเป็นแอปทอมแล้วมันเออมันขึ้นว่ะก็คือเหมือนตอนนั้นน่ะทอมมันกำลังมากำลังมามียุคสมัยเราใช่คือป๊อปมากคือทุกคนต้องมีแฟนเป็นทอมนั่นน่ะเราก็เลยอ่ะกูเป็นทอมก็ได้แล้วมันได้ด้วยนะสาวๆตึมแล้วมีแฟนคนละตอนอยู่อยู่ม.1ค่ะม.1ก็เลยได้โอ้โหอ่ะเป็นผู้หญิงนะแต่ได้แฟนม.1เลยอ่ะแล้วไงต่อม.1ก็คือแบบว่าตอนแรกเข้าไปเป็นผู้หญิงอยู่เขามาจีบตอนนั้นเขาเป็นทอมผมยาวผมยาวๆเลยนะแล้วเขาก็มาจีบอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนตอนนั้นเรายังไม่ค่อยชอบเพราะว่าเขาก็เหมือนมีคนมาชงแบบเดินมาจีบแบบมาส่งจดหมายรักให้อะไรอย่างเงี้ยมาแซวมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออคุยคำมันคุยดูเขาไปตัดผมสั้นก็เลยคบกันอยู่พักนึงไม่แต่ก่อนแล้วสมมติว่าตอนนั้นเขาเป็นทอมหรือเราเป็นทอมเขาเป็นทอมผมยาวเราเป็นสาวผมสั้นงงปะโอเคงงปะอายุเท่ากันไหมเท่ากันอ๋อเป็นเด็กว่าหนึ่งเหมือนกันใช่เขาเป็นทอมผมยาวเราเป็นสาวผมสั้นใช่สักพักเขาไปตัดผมสั้นเลยแล้วตอนนั้นเราก็เล่นตัวเว้ยเหมือนแบบว่าเอ้ยรู้สึกเหมือนไม่เคยมีแฟนอะทำตัวไม่ถูกอารมณ์แบบเฮ้ยมันทำยังไงวะเหมือนเจอกันก็ไม่ทักนะเอ้าเจอกันก็เดินเลยเราเหมือนว่าเขินป่ะเขินเขินมันเขินมาอะไรอยู่มันแบบเอ้ยมันทำตัวไม่ถูกเออก็เลยแบบไม่ได้คุยกันแต่คนหนึ่งเขาก็มาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นฟิลคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเลิกแล้วกระทอมผมยาวเนี่ยได้กันไหมได้เอ้าได้ก็คือมาได้ตอนหลังที่เธอคบกันแล้วไม่ได้กันมันไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะแล้วตอนที่ได้กันณปัจจุบันตอนนั้นปัจจุบันที่ได้กันใครเป็นคนทำเขาสิไม่ได้ต่างคนต่างไม่อ๋อคือเขาเป็นทอมใช่แต่เขาแค่ผมยาวใช่เราเป็นผู้หญิงแค่ผมสั้นใช่คือเข้าใจฟิลป้าว่าปกติแล้วทอมมันไม่ให้เราแตะเลยใช่มันจะแบบไม่ให้เราแตะแล้วคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้เป็นฟิล
ต้องมีอะไรกับอย่างนั้นน่ะแต่ป้าเราก็เลยโอเคเขาแค่นั้นโอเคแล้วคบกับคนแรกนั้นไหมคบกันก็คือเหมือนคาราคาซังกันยันเรียนจบม .6 แล้วเฮ้ย5ปีเลยเหรอเหมือนอารมณ์ว่าเราไม่ได้คบกันแต่ว่าเราเหมือนก็คือเลิกคุยกันไปแต่ว่าคาราคาซังเหมือนแบบจีบๆกันอยู่เขาไม่เป็นแฟนคนนั้นแล้วแต่เขาก็ยังชอบเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราฟิลเล่นตัวแล้วแล้วระหว่างนั้นเรามีคนอื่นได้ไหมเรามีแบบคุยกับคนอื่นไหมคุยเขาก็คุยเขามีแฟนเราเองก็มีคนคุยแล้วคนคุยคนอื่นของเราเป็นทอมใช่ค่ะเดี๋ยวแล้วพี่เบลไปเป็นทอมตอนไหนไปเป็นทอมนะตอนประมาณม.ปลายประมาณม.4ไม่ได้อยู่ดีกันจากที่เราคบทอมแล้วอยู่ดีเราไปผันตัวเป็นทอมไม่ก็คือตอนแรกก็ยังเป็นสาวๆอยู่แต่พอม.3ก็คือเริ่มตัดผมสั้นแล้วเริ่มแบบเริ่มเป็นแมนแต่พอม.4ก็คือชัดแล้วว่าโอเคกูเป็นแมนแล้วสาวๆกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแค่เริ่มชัดม.ปลายแล้วก็มีแฟนคนแรกที่เป็นผู้หญิงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นม.4ม.4 เริ่มผันตัวเป็นทอมใช่ก็คือม.4แล้วตอนที่เราเป็นทอมเนี่ยเราเป็นฝ่ายกระทำเหรอใช่อย่างเดียวด้วยเป็นฝ่ายกระทำอย่างเดียวแล้วไม่ถูกเวด้วยไม่ถูกเวเพราะว่าเขาไม่ทำเราอะเข้าใจปะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วในใจตอนนั้นเราอยากโดนทำไหมหรือเราไม่ได้อยากโดนก็อยากโดนทำแต่ว่าเหมือนมันแบบว่ามันไม่ทำมาให้เราแบบเธอทำเราหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้แบบแมนแมนใช่เราก็ทำเป็นแอปแมนไงแบบว่าเขาคิดว่าเราเป็นทอมเนาะแต่จริงๆไม่มีใครรู้กูแรดกูดีเราเป็นทอมจนอายุเท่าไหร่เป็นทอมถึงแค่ปีหนึ่งประมาณปี3ใช่ป่ะที่โดนต่อยตอนนั้นเป็นทอมอยู่ป่ะเป็คือจริงๆแล้วอ่ะเบลไปเรียนเมืองนอกมาแล้วคือตอนม .6 อ่ะเราก็ยังเป็นทอมๆอยู่ใช่ไหมแต่พอเราไปเมืองนอกอ่ะไปเมืองนอกตอนอายุเท่าไหร่ม .6 อ๋อม .6 จบแล้วก็ไปเมืองนอกโอเคสังคมมันเปลี่ยนพอสังคมมันเปลี่ยนปุ๊บเราไม่สามารถที่จะเป็นเพศอย่างนั้นได้ตอนนั้นที่เวลาไปเมืองนอกคือคนแล้วก็เป็นผู้หญิงเป็นเลสเป็นอะไรอย่างงี้ป่ะเราก็แต่งหญิงเลยเป็นสาวผมสั้นเลยอยู่ก็กลายเป็นแบบรึบสาวผมสั้นไปเลยแล้วทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นทอมอะไรกลับมาก็คือผมสั้นอยู่นะกลับมาก็คือกลายเป็นแมนเหมือนเดิมเพราะไม่คือมันแปลกป้าแฟนเก่าเราแฟนคลับเราอยู่ๆแบบเอ้าพี่เบลมึงแมนอยู่ดีๆแล้วมึงกลายเป็นหญิงเราสูงว่าสังคมมันพาไปที่เราจะเป็นสาวเลยแล้วก็เกรงใจเราเกรงใจเราก็กลับมาเราก็เป็นแมนแม่ก็งงว่ามึงต่อเล็บแล้วมึงไปเอาเล็บออกแล้วคือเขาไม่งงหรอเราบอกแม่ไม่งงหรอกเบลก็งงๆนี่แหละอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็ชินแล้วตอนที่ไปอยู่เมืองนอกมีแฟนปะไม่มีอ๋อไม่มีก็คือโดนแฟนทิ้งเลยแล้วก็ไม่มีแฟนฝรั่งไม่มีอะไรด้วยไม่มีก็คือมีฝรั่งจีบแต่ว่าเราไม่ได้ชอบก็คือไม่ได้มีแฟนเลยตลอดที่ไปอยู่ที่นู่นประมาณ2ปีแล้วกลับมาเท่าปี1ที่ไอ้แบบอ่ะใช่ตอนเป็นไอ้แบบเป็นทอมเป็นแค่ปี1ปี2แล้วก็โดนต่อยแล้วก็เป็นผู้หญิงงงป่ะงงนะโดนต่อยจนหายเป็นทอมไม่ตอนแรกอะเราอะเป็นผู้หญิงก่อนเว้ยเพราะว่าป้าเราเหมือนอารมณ์แบบไม่อยากให้เป็นไม่ก็คือเหมือนเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงก็ดีทำไมเราต้องแบบเป็นแบบไปแต่งตัวผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยป้าว่าเป็นผู้หญิงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ซื้อกระเป๋าหลุยส์อะไรให้เรานะเหมือนอยากให้เราเป็นผู้หญิงเนี่ยซื้อกระเป๋ามาให้แต่งตัวให้มันเข้ากับกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยกูก็ใส่วิกเลยจ้าใส่วิกจิกวิกผมบอกแบบโอเคป้าหนูจัดให้เต็มที่ก็คือแบบติดวิกไปเลยค่ะเพื่อนงงกันหมดเลยมึงในมหาลัยอ่ะเฮ้ยอีเป็นคนเป็นอะไรเฮ้ยเป็นคนก็งงอ่ะเป็นครูเป็นเพื่อนกูก็งงอ่ะตอนนั้นมีแฟนไหมคือตอนนั้นน่ะเบลมีแฟนผู้หญิงแล้วก็เลิกกันแล้วคือเราโสดพอดีเลิกโสดพอดีเราก็เลยผู้หญิงแม่งเลยวะอะไรเงี้ยจบผู้หญิงแม่งแล้วไปโดนต่อยตอนไหนอะโดนต่อยก็คือก่อนที่จะกลายเป็นหญิงอะเราประมาณไม่รู้จะไม่ได้ปี2หรืออะไรจะไม่ได้แล้วคือเราก็เหมือนแบบไปเที่ยวเว้ยมันเป็นผับเราก็เหมือนมันเป็นผับของเด็กมหาลัย A-Bank ซึ่งทุกคนเขาไปกันย่านนั้นเหรอย่านนั้นมันจะเป็นที่เดียวเราก็ไปกันแล้วเหมือนเราไม่รู้จักใครเลยเราไปถึงเราเห็นผู้หญิงเขาเข้ามาคุยกับเราแบบว่าเฮ้ยถ้าเข้ามากอดมาหอมอะไรเงี้ยนะเราก็โอเคตามสบายอะไรเงี้ยเราไม่ได้สบายสบายไม่ได้อะไรสักพักนึงเหมือนมีผู้ชายมันเมาแล้วมันก็เหมือนอารมณ์มาโวยวายอยู่หน้าร้านเนาะแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยงงว่าเป็นไรวะเราไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่แม่งก็เดินมาหาเราเลยต่อยเลยเหรอต่อยเลยต่อยเลยแล้วคือนี่ก็อ้าวอะไรวะสู้ไหมสู้ไหมสู้ค่ะเพราะว่าเราแล้วมึงก็ไม่หนีอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบตัวใหญ่เราเราตัวใหญ่ด่าเขาอีกนะแต่เขาคือผู้ชาย4คนในร่างเลยหรอลุ้มตุ๊บ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 อย่างงี้เลยแล้วมีใครช่วยแล้วปะกระเทยและทอมก็ช่วยเราใช่กระเทยก็คือกันนี่อีทอมก็กันข้างนี้ก็ต่อยดอยต่อยต่อยแล้วโอ้ยโอ้ยคือโดนหน้าอะไรเงี้ยดังเบี้ยวเลยหักเหร
บเบี้ยวอ่ะคือเหมือนมันบิดอ่ะเข้าใจฟิลป่ะแล้วเหมือนเรารู้สึกคือตอนนั้นเราไม่ทำศัลยกรรมอะไรคือนั่นน่ะคือเหตุผลที่ทำจมูกครั้งแรกครั้งแรกหล่อแล้วเราได้แบบยังเบี้ยวอยู่ได้แบบจับไหมแบบแจ้งความหรือไม่เลยแจ้งความแล้วทำอะไรได้ไหมไม่ได้แจ้งความเหมือนพอไปแจ้งความเสร็จปุ๊บตำรวจเขาก็แบบอุ้ยทำไมตัวแค่นี้ไปต่อยเขาด่าผู้ชายผู้ชายก็แบบเหมือนหงอเลยเพราะว่าเราก็ทำแบบคนตำรวจค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นทอมที่แบบเราพูดค่ะเราไม่ได้แบบคับเคิร์บโนเราเป็นคนแบบใช่ค่ะหนูโดนต่อยตรงนี้เขาก็มาสงสารเราด่าทุกคนด่าเลยแล้วตอนนั้นเหมือนป้าพอเขารู้ว่าป้าเราเป็นใครปุ๊บใช่ไหมมันกลัวหมดเลยกลัวหมดเลยมันก็เลยเหมือนแบบไม่กล้ามีอะไรกับเราเราก็เลยโอเคจบกันอะไรเงี้ยไม่ได้ฟ้องร้องอะไรแต่ไม่ได้ค่าเสียหายเลยไม่กูไม่เอาบอกด้วยว่าไม่เอาเว้ยเลิศกูไม่เอาไปเถอะเพื่อผู้ชายแบบนี้ไม่เอาค่ะอะไรก็ไม่เอาไปเถอะแมนปะแมนว่าเขาก็แบบได้เนาะแล้วพอทำจมูกครั้งแรกแล้วเป็นหญิงเลยไหมคือเราทำจมูกครั้งแรกคือเป็นผู้หญิงแล้วเอาเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงแล้วแล้วก็ทำจมูกครั้งแรกประมาณปี4ปี4ตอนที่เป็นผู้หญิงตอนนั้นเราคบผู้ชายหรือคบทอมตอนนั้นเหมือนเราพยายามที่จะสะกดจิตตัวเองว่าเราต้องคบผู้ชายแหละเพราะว่าเข้าใจฟิลไหมว่าพ่อแม่หนึ่งที่เขาเหมือนมาพูดกับเราว่าแบบอยากให้เราสเตรทและใช่แบบเบลคบผู้ชายได้ไหมแล้วตอนแก่เบลจะทำยังไงมีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบหรือว่ากูต้องชอบผู้ชายวะแล้วคือเราก็เลยพยายามเปิดใจพยายามแบบคุยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือลองคุยดูแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เวิร์กทุกทีได้คบกับใครไหมตอนคบก็คือคบมีรุ่นพี่คนนึงเขามาจีบเราก็ลองคุยแต่มันก็ไม่ได้เราก็เหมือนเลิกคุยไปแล้วตอนคบนี่เลยไหมไม่หรอไม่เพราะว่ามันเป็นผู้ชายเข้าใจปะทำไมอ่ะแล้วยังไงอ่ะมันไม่เหมือนผู้หญิงอ่ะเขาใจฟิลว่าเหมือนเฮ้ยเราต้องมีความแบบเราไม่อยากให้แบบไม่อยากให้อ่ะแบบไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยไม่เราเป็นคนเล่นตัวจริงๆเป็นคนเล่นตัวตอนเป็นทอมคือไม่ให้ใครแตะนะไม่แล้วตอนที่เราเป็นทอมที่เราไวไหมที่จะไปทำอะไรผู้หญิงไปทำเขาว่าไวแต่เขาว่าไม่มีสิทธิ์ทำเราโอเคใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงก็คือเราก็ไม่เราก็แบบไม่ได้ไวกับทอมด้วยนะก็คือเรากับทอมก็ยากตอนเด็กไม่ได้ไวแต่โตมาก็คือน่ะก็คือคนระยะแต่ถ้าเราลุกเราก็จะไวแต่ถ้าเรารับมันจะช้าๆหน่อยใช่เราจะมีมาตรของเราตอนเด็กนะแต่ว่าตอนนี้ก็ชิมกันก่อนชิมก่อนได้ไม่ได้เขาว่ากันจริงไม่จริงไม่ใช่คือเธอพุ่งตรงการคบกันน่ะมันต้องเข้ากันเรื่องนี้ด้วยเข้าใจปะถูกต้องคุณไม่ต้องว่ามันต้องสู้ซ่าหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองกินกันแล้วเราคิดกันมันไปถึงเรื่องอื่นได้แต่ถ้าเรื่องนี้คือแบบอุ๊ยยังคุยกันยังกึกกืออยู่มันก็เอาเป็นว่ามันคุยกันเสียเวลาเนอะเสียเวลาพัฒนาอย่างอื่นเสียเวลาโอ้คุยกันง่ายๆตรงๆเร็วๆดีกว่าดีกว่ากลับมาที่เรื่องผู้ชายก่อนโอเคคบกับผู้ชายหลายคนไหมก่อนที่จะแต่งงานไม่ผู้ชายเบลคบ2คนมั้งแล้วก็แต่งงานเลย2คนที่ไม่เวิร์กที่คุยแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วตอนแต่งงานนี่คิดว่ามันเวิร์กแล้วยังไม่คือก็แต่งหุยสู้เบลร้องไห้แบบเป็นจะทำคือที่บ้านอยากให้แต่งอะไรหรอแล้วเราก็เอาตามใจเขาเหมือนอารมณ์เหมือนตอนนั้นเรายัง25อยู่แต่ว่าฝ่ายผู้ชายเขาอายุเยอะแล้วแล้วเหมือนทางที่บ้านผู้ชายเขาเร่งมาว่าเขาอยากแต่งแล้วเราก็เหมือนแบบเป็นเด็กใหม่เพิ่งเรียนจบบริสุทธิ์ฟุดพองตั้งใจเรียนแบบเขาอยากได้ให้เราเป็นลูกสะใภ้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมันโดนกดดันอะเข้าใจปะแล้วเราก็เหมือนแบบตอนนั้นเราหนักมากนะร้องห่มร้องไห้แบบเสียศูนย์ไปเลยอ่ะแล้วพอแต่งมาเสร็จปุ๊บเหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองนานไหมความสัมพันธ์นั้นคบกันอ่ะ6ปีแต่แต่งแค่ปีเดียวคือเราเหมือนเราทนอ่ะเบสเข้าใจความนั้นบ้าง6ปีใช่ว่าเราพยายามที่จะแบบเอ้ยไม่เหมือนพยายามที่จะสะกดจิตว่าไม่กูคบต้องคบผู้ชายต้องมีครอบครัวต้องทำให้พ่อแม่มันดูเพอร์เฟกต์แล้วพ่อแม่ความรู้สึกเราอย่างเดียวเลยมันเหมือนความรู้สึกเรามันไปทางแต่ตัวเรามันอยู่อีกทางอ่ะแล้วเราสู้กับมันมา6ปีอ่ะสุดท้ายแต่งสุดท้ายคือพอแต่งพวกพ่อแม่เขาบังคับเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่เวิร์กไงมันอยู่ด้วยกันมาจนมันรู้แล้วมันไม่ใช่อ่ะอีกสักปีนึงอีกเดือนมันก็ไม่เวิร์กแล้วมันต้องไปแล้วอะท่านเล่นหลายๆอย่างด้วยเพราะเขาก็โตกว่าเราเยอะเป็น10ปีอะบวกกับความที่เราเป็นอย่างนี้แล้วเขาเองก็ไม่ได้เข้าใจตรงขนาดนั้นแต่เขารู้นะว่าเราเคยเป็นทอมเขารู้แต่เขาก็คิดว่าเราคงไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเขามันก็เลยแบบสุดท้ายก็เลยเลิกใช่แล้วพอเลิกกับคนที่แต่งงานด้วยก็มาคบผู้หญิงเลยเหร
คือเลิกให้แต่งคือเราคนจีบเยอะก็จะมีผู้ชายเข้ามาตอนนั้นเราไม่มีใครผู้ชายเข้ามาจีบเราก็คุยเราก็คุยอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าเออก็ไม่ไทยก็เลิกไปอีกสุดท้ายก็เอออะไรก็ไม่รู้กลายเป็นเพศไหนไปเลยก็ไม่รู้เดี๋ยวเป็นเกย์มั่งเป็นอะไรมั่งแล้วตอนนั้นก็คือคบทอมกลับมาคบทอมใช่แต่ทอมที่เบลคบนี่จะส่วนใหญ่จะเป็นผมยาวหรอมันก็ดูไม่ทอมมากป่ะวะคู่แบบงงนะเว้ยแบบสับสนนิดหน่อยอะแบบไม่ตัดตามเข่าเนอะแล้วเออผมยาวนั่นน่ะคือมันเป็นอารมณ์ว่ามันเป็นเลสอ๋อเขาเป็นเลสเป็นเลสที่นางมีความเป็นแมนเป็นเลสที่เป็นแมนอ่ะเลสคิงคือนางไม่ได้เป็นแบบเป็นทอมอย่างนั้นแต่ผมสั้นมาตัดแต่จริงๆแล้วคือเขาเป็นเลสเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เขาไม่ได้เป็นทอมเลยเขาไม่ได้เป็นทอมเลยแล้วคือเราคบไปตอนแรกเราก็คิดว่าโอเคเราชอบแต่พอจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะเข้าใจไหมคบอยู่นานไหมไม่นานตักปีประมาณปีนึงก็คือเราคือเหมือนด้วยความที่เราเป็นคนขี้สงสารคนเว้ยเขาดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เข้าใจทั้งขี้สงสารทั้งสงสารเขากลัวเขาเสียใจคือเราไม่เคยมองตัวเองเลยนะตัวเราเองคือเราอดทนได้เว้ยเราอยู่กับใครแล้วเราทนได้แต่สุดท้ายแล้วว่ามันเหมือนระเบิดเวลาเข้าใจฟิลป่ะมันกลายเป็นว่าความเป็นตัวเราแม่งก็หายไปเขากับเราแม่งก็ไม่ได้แฮปปี้จริงเหมือนเราเป็นคนทำให้เขาแฮปปี้อ่ะเราเป็นความสุขของเขาเท่านั้นเว้ยแล้วเราอยู่เพื่อเขาสุดท้ายแล้วตัวเราล่ะเราไม่ได้ใช่เราไม่มีความสุขแล้วถามว่าในจุดนั้นเราพูดกับเขาเขารับได้ไหมไม่ได้มันเหมือนแล้วถามคำถามนี้แฟนคลับถามมานอกใจหรือเปล่าคะนอกใจหรือเปล่าคือเบลจะบอกว่าการนอกใจของเบลอะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเบลนอกใจเบสมันรู้อยู่แล้วว่ามันราของราแห่งนี้ไม่เบสเบลบอกเลิกเบลบอกเลิกเป็นสิบรอบเขาไม่ยอมเลิกเขาขอโอกาสแต่เบสเบลเป็นคนที่เบลไม่เคยบอกเลิกใครถ้าเบลไม่อยากเลิกถ้าไม่สุดจริงๆถ้าไม่สุดจริงๆคือจะไม่บอกเลิกคือเราก็แบบว่าเธอเราขอร้องเถอะคือมันแบบมันไม่ไหวแล้วนะเราขอเวลาเธอได้ไหมที่จะให้เราออกมาเขาไม่ยอมเขาขอโอกาสเขาบีบเขาคั้นเราจนเราแบบต้องยอมอ่ะเพราะว่าเราเหมือนแบบเราสงสารแล้วเข้าใจแต่ตัวเราอ่ะมันเหมือนมันเป็นระเบิดเวลาจริงๆซึ่งท้ายแล้วเขารู้มันต้องเป็นแบบนี้แล้วเราบอกเขาแล้วนะเราจะมีคนอื่นว่าเราจะเป็นอย่างนี้นะเราพูดแล้วนะแต่เขาขออยู่ตรงนี้เขาขอทำอะทำได้ไหมทำไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราต้องเอาตัวเองออกมาเข้าใจมันก็เลยเหมือนแบบคนเข้าหาเราเยอะด้วยมันก็เลยเหมือนเราไปนอกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยคนต้องมองว่าเราแย่อยู่แล้วเข้าใจเข้าใจดูเราดิเข้าใจเคยโดนมาก่อนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือมันอยู่ที่สองคนจริงๆเว้ยความรู้สึกแล้วแฟนคนปัจจุบันเป็นทรานส์ค่ะเขาทรานส์จริงไหมทานก็คือเทคฮอร์โมนชายจริตจะกล้าล่ะจริตจะกล้าคือสาวกูเหมือนอะความฟิลตอนที่คบกับเขาเนี่ยเราเหมือนเราคบกับยังไงเหมือนคบทอมเป็นทอมคือเอาจริงแล้วมันไม่ได้จริตสาวหรอกจริตสาวคือเป็นคาแรคเตอร์เข้าใจป่ะคือจริตจริงแต่ความดูแลเขาก็เป็นแมนใช่เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นสาวแล้วเราเป็นแมนไม่ใช่โอเคยังไงต่อแค่ acting ว่าเราเป็นแมนแต่จริงนิสัยเราเป็นอย่างนี้คือเขาอ่ะนิสัยแบบเป็นความหวานหน่อยๆแต่ตัวจริงก็คือทอมคนนึงทานก็คือทอมอ่ะทานก็คือทอมใช่แต่เขายังไม่ได้ทำเขายังไม่ได้ทำแล้วเขาจะทำไหมไม่หมอมันมีแผนที่อยากจะทำแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ยแล้วเราจะยังไงต่อก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะเราไม่เคยเห็นว่ามันคืออะไรเราไม่รู้ว่าทำแล้วมันจะเวิร์กจะอะไรไหมไม่รู้ก็ลองดูเป็นเรื่องอนาคตอนาคตค่ะแล้วระหว่างที่คบมาเนี่ยต้องแบบผู้ชายทำเลสรู้สึกเรามีความรู้สึกมันแตกต่างกันไหมหรือว่าต่างหรอเอ้าถ้ามันไม่ต่างฉันก็คบผู้ชายได้ดิเธอต่างกันที่เรารู้สึกว่าคือเรื่องอะไรเรื่องนิสัยคือเหมือนแบบคือผู้ชายอ่ะเขาจะนิสัยไม่ได้เหมือนทอมจะแบบคือเขามีความแบบผู้หญิงด้วยแล้วเขาเหมือนเขาใส่ใจเขาใส่ใจแล้วเขาก็เข้าใจเรานึกออกไหมแล้วมีความใจเย็นมีความเห็นอกเห็นใจมีความดูแลกันที่แบบผู้ชายมันหาไม่ได้อ่ะเราก็เลยรู้สึกเราสบายใจกับที่เราจะคบกับแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็อีกแบบนึงไปถือว่าเลสก็จะอีกแบบนึงใช่ผู้หญิงก็คือเหมือนคบผู้หญิงอะซึ่งเราเป็นคนเราคบผู้หญิงเหมือนสาวสาวสาวเราคบมันเกินไปก็ไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนเราสาวๆไม่มีเลยนะเราจะเป็นแต่พวกแบบอย่างเราอะคือถ้าสาวมาเราคุยอยู่เรื่องแต่ว่าเหมือนเขาจะสาวเราไม่ค่อยเก็ตเอเนอร์จีของเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะแบบอย่างนี้แล้วเรื่องเซ็กส์อะแต่ละเพศ
เรื่องเซ็กส์อะไรต่างต่างค่ะแล้วเราเลือกเลยไหมว่าทอมนี่น่าจะเวิร์กสุดแหละลองมาแล้วว่าทอมเวิร์กสุดลองมาแล้วว่าทอมเวิร์กสุดไม่ใช่คือเหมือนผู้ชายมันเหมือนมันดูน่าจะเวิร์กนะแต่ไม่รู้เราอาจจะเป็นอย่างนี้ปะวะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเหมือนมันแบบแล้วที่คบทอมแล้วมีเพศสัมพันธ์มีเซ็กส์กับทอมใช้ทอยไหมก็บางคนใช้บางคนไม่ใช้ติดไหมใช้หรือไม่ใช้ถ้าตัวสั่นอะติดหมายถึงว่าติดคือหมายถึงว่าติดที่เราต้องใช้เราติดที่ว่าเรารู้สึกว่ามันติดนะติดที่เราต้องใช้ก็หมายถึงว่าติดไหมที่จะใช้หรือไม่ใช้หมายถึงว่าไม่ใช้ก็ได้แต่ใช้ก็คือก็คือจบเร็วประมาณนั้นก็คือจบเร็วหลายรอบโอเคก็มาดีเนาะแค่นั้นแหละเออถามว่าของเล่นอย่างอื่นมีไหมมีแล้วเวลาเคยเจอที่เขาใส่อย่างนี้แล้วก็ปั๊บเคยแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงมันก็มันก็เหมือนแบบผู้ชายอยู่นะเหมือนหรอมันก็เหมือนอยู่นะรอแต่มันก็แอบใหญ่ไปหน่อยอ่ะมันอ๋อใหญ่กว่าของผู้ชายปกติอ่ะหรอแอบใหญ่ไปหน่อยอ๋อก็ไม่ค่อยจอยมันก็จอยก็คือเอาจริงๆว่าความจอยเรื่องเซ็กอ่ะเธอมันอยู่ที่ความรู้สึกครับแต่ละคนใช่มั้ยใช่มันอยู่ที่ความรู้สึกว่าถ้าเกิดเรารู้สึกดีกับเขาเวไหนเราก็ฟินอ่ามันอยู่ที่ว่าเราคุยแล้วมันเก็ทกันหรือเปล่าโอเคเอาขอคําถามจากแฟนคลับดีกว่าค่ะทําสัญญากับอะไรมาก็ตอนแรกที่เวลบอกคือจมูกอ่าฮะเพราะว่าคือที่โดนต่อยแล้วมันเบี้ยวใช่มั้ยแล้วก็ที่ทําอีกก็มีหน้าอกก็ว่าถ้าเป็นทอมขนาดนี้ก็สะบัลละหึ่มอยู่นะเพราะว่าตอนแรกอ่ะไม่คือเราเป็นคนเราไม่เคยรัดหน้าอกเราเป็นคนไม่มีนมเลยอ๋อเหรอใช่เป็นคนเป็นแบนทับเอเหรออืมเป็นคนเป็นแบนอ่ะเอลบเออ่ะแบบก็คือเป็นแบนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยรัดเลยแต่คือนี่ก็คือต้องทำคือไม่ได้อยากแต่ให้มันใหญ่หรืออะไรนะจริงหมอเป็นคนทำหมอเป็นคนเลือกให้ว่าจะเอาเท่านี้แล้วเลือกไม่ได้ไปบอกเขาว่าหมอเอาทรงเขาดูจากหุ่นเราอย่างเงี้ยเปล่าใช่ประมาณนี้ใช่ไหมทำอย่างงี้น่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคค่ะหมอมันก็เลยอาจจะเฮ้ยแต่มันโอเคทำไม่ได้ค่ะมันโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมันก็มีทำตาทำให้มันเท่ากันเพราะว่าตอนแรกคือตาเบลเป็นอย่างนี้เลยแต่อีกข้างนึงมันจะเหมือนมันจะตกกว่าอะไรแบบเราก็เลยเอาไปทำให้มันเท่ากันอย่างอื่นก็เป็นโบท็อกฉีดปากอะไรปากกี่ซีซีเนี่ยปากเหมือนใหญ่เนาะแต่จริงๆแล้วปากเป็นคนปากดิ้นหรือปากใหญ่อยู่แล้วแล้วเบลฉีดบนน่าจะ1 2อันนี้น่าจะประมาณ1ครึ่งอ่ะ1ครึ่งกับ1รวมกันเป็น2ครึ่งก็ได้แบบนี้เลยค่ะคนงงไปอ่ะสัดส่วนสัดส่วนก็33 24 34ค่ะอืมทำไมหุ่นถึงแซ่บขนาดนี้กินกับมุมว่าเฮ้ยออกกำลังกายไหมถามจริงออกกำลังกายนิดเดียวอารมณ์แบบเราทำงานเราไม่มีเวลาออกกำลังกายเธอเราก็เลยเหมือนพยายามแบบว่าหาอะไรที่มันสามารถกินบล็อกเบิร์นในช่วงเวลาที่เราต้องทำงานแล้วเราไม่ต้องออกกำลังกายแล้วมันแบบไม่ได้เป็นยาฮอร์โมนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยไม่ตกมันคือช่วยเรื่องอะไรอ่ะไม่อยากมันเป็นเหมือนอารมณ์บล็อกเบิร์นอ่ะเหมือนเรากินอะไรเข้าไปแล้วมันจะช่วยกินวันละเม็ดเนี่ยกินวันละชิ้นกัมมี่ใช่ไหมคือกิน2ตัวก็ได้วันสองตัวสองตัวถึงสี่ตัวแล้วก็กินไขมันอะไรเข้าไปมันก็จะบล็อกไขมันล่อใช่แล้วมันอร่อยกินง่ายไปชิมได้ไหมเฮ้ยไปจะผอมมาว่ะแต่ลองเองเลยเฮ้ยกินง่ายจริงไหมเนี่ยกินง่ายแต่กินยากมากเลยนะกินง่ายมันเป็นเยลลี่คือเราชอบเยลลี่แล้วไปผลิตเองเลยเหรอทำเองผลิตเองคือแต่ไปสั่งทำเมืองนอกนะที่ไทยทำไม่ได้ของเออน่ารักอร่อยคนกินก็น่ารักแล้วมันทำให้ขับถ่ายไหมทำให้ช่วยขับถ่ายด้วยค่ะแป๊บหนูเป็นวิ่งห้องน้ำเหมือนกันช่วยขับถ่ายด้วยแต่ไม่ได้แบบปวดท้องไม่มีอาการปวดบิดไม่มีอาการใจสั่นมือสั่นอะไรเลยอ๋อมันก็เลยทำให้เราหุ่นเชฟได้วันนี้ขอบคุณค่ะลดเลิศเลิศนะเลิศมีอะไรอีกไหมคะคำถามอ๋อทำคำเนียมของท้องวีเบตตี้สามารถถามกลับได้หนึ่งพ่อถามอะไรดีอ่ะมีแฟนมีอ่ะแฟนแล้วมีกิ๊กไม่มีเป็นคนเจ้าชู้ด้วยปกติคือเฮ้ยยังไม่ได้ถามเลยเป็นคนเจ้าชู้ไหมให้ถ่ายเป็นคนเจ้าชู้ไหมไม่จริงเนาะไม่สภาพอย่างเราเนี่ยนะคะทำมันจะไม่เจ้าชู้มันจะไม่เจ้าชู้ดูหน้าอย่างเงี้ยคนมองว่าโอ้โหมึงแรงมึงเจ้าชู้แน่เลยกูไม่เจ้าชู้ค่ะไม่วันไหนแต่งเมื่อกี้บอกแล้วปกติอ่ะไม่เคยวันไหนแต่งใครเลยขอพูดเลยนะที่ตรงนี้ไม่รู้ใครเคยไปพูดอะไรแต่พูดเลยนะไม่เคยวันไหนแต่งใครเลยอันเลิศมีแค่วันไหนแต่งกับคนเดียวคือแฟนปัจจุบันเฮ้ยจริงเพราะว่าเราแค่อยากจะลองเราอยากจะลองก่อนว่ามันเวิร์กเปล่าแล้วมันเสือกเวิร์กอ่ะมันก็เลยคบกันถามจริงจริงจริงเพราะว่าเหมือนเราเอ้ยเราลองมาคุยกันเหมือนคุยกันแบบตรงๆรู้จักกันยังไม่ได้ถามเลยรู้จักกันผ่านอะไร
คือเห็นนางอ่ะใน TikTok แล้วเขาไปจีบเขาหรอไม่เราก็รู้สึกว่าเราชอบจริตนางเราก็เอออีนี่มันแปลกดีเนาะอีนี่มันเป็นใครอ่ะตอนแรกคิดว่านางเป็นเกย์เออก็เออตามอุ๊ยมันเป็นทานนี่หว่าเป็นผู้หญิงเราก็อุ๊ยเราก็เลยแบบไปเหมือนคุยกับเขาว่าเออทำคุยเออจริงๆแอลแอลเขาแอลซื้อไรหวานทาคิ้วไอหวานคืออะไรทาคิ้วเข้มเออหรอถามเขาว่าเออโทษนะคะอีไรใยหวานเลยเนี่ยมันคืออะไรเรียกไม่ถูกเออก็นั่นแหละก็เลยได้คุยกันแล้วไปวันนั้นสแตนกันเขาคือเราคุยกับเขาไปเลยว่าเราก็เหมือนแบบบอกเขาว่าเออเราก็มีปัญหากับแฟนเก่าอย่างนี้นะเหมือนก็เหมือนคุยกับเพื่อนตอนแรกนางก็บอกว่าเอ้ยคุยกับนางอ่ะไม่อะไรเลยนะแค่แบบว่าคือเหมือนแบบมาอะไรกับนางแค่นี้ก็ได้เอ้าเราก็เลยแบบเฮ้ยชวนนุ่นไปอะไรเลยหรอเราก็เลยโอเคสิโอเคสิโอเคสิเพราะนางมันผู้หญิงเข้าใจป่ะเราแค่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเรามองว่ามันไม่ได้เสียหายสำหรับเราขนาดนั้น uh-huh. คือนางเป็นผู้หญิงที่แบบอย่างนั้น เข้าใจเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคลองดูแต่เป็นไงเวิร์กไม่ปกติคิดเลยว่าไม่เวิร์กแน่ๆคิดเลยว่าแบบแม่งต้องแป๊กแม่งต้องแบบไม่เวิร์กแน่ๆแต่มันเอามันดันแบบเอามันดันเวิร์กก็เลยลองดูจับพัดจับผัวเนาะจับพัดจับผัวลองดูว่าถ้าเรื่องนี้มันไปด้วยกันได้เราจะไปด้วยกันได้กี่น้ำ เราก็ต้องลองดูวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอถ้าเกิดว่าแฟนคลับคนไหนชอบอยากให้เชิญพี่เบลมาอีกถามเรื่องอะไรคอมเมนต์ได้เลยข้างล่างเราจะมีกันอีกจุกๆได้อีกไหมคำถามมันเบาไปเนาะเบสรายการมันต้องหนักแรงๆไงมาแต่ว่าฝากให้แบบขอบเซิร์ฟดูก่อนว่าจะยังไงแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญวันนี้มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่อยากให้ฝากผลงานหน่อยค่ะว่าจะติดต่อติดตามพี่เบลได้ช่องทางไหนบ้างก็ของเบลก็ติดตามได้ทาง IG เบลบุษยานะคะแล้วก็ช่อง YouTube เบลบุษยาแล้วก็ TikTok ก็เบลบุษยาเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากรายการเบสด้วยนะคะแล้วก็ฝากกับมูว่าด้วยนะคะกินแล้วผอมสวยเหมือนคนพูดนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเบสด้วยนะคะรายการไม่ใช่ค่ะ YouTube ค่ะ YouTube ใช่มั้ยกดไลค์โอเคโอเคกดแชร์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในเพจในช่อง YouTube ของเบสด้วยนะเบตตี้ท้องเนาะโอเคไม่ใช่ช่องเบตตี้อ๋อของเบตตี้เป็นผู้เล่นอ่ะผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจริงๆช่องเบตตี้สตอรี่ค่ะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ